RMUT Variety ช่วงสวยใสไร้ปัญหาสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของสวยใสไร้ปัญหากับดิฉันอาทิตยาปากกานังค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็จะเป็นเรื่องราวซึ่งต้องบอกว่าในคุณผู้ชายแล้วนะคะก็น่าจะเป็นโรคที่หลายๆคนรู้สึกกังวลใจเป็นอย่างมากเลยค่ะกับเรื่องของอาการผมบางนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้ค่ะดิฉันได้รับเกียรติจากนายแพทย์ชูชัยตั้งเลิศสัมพันธ์ค่ะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยนะคะท่านจะมาให้ความรู้แล้วก็ไขข้อข้องใจในเรื่องนี้กับเราค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับวันนี้ค่ะคุณหมอเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องราวของอาการผมบางในกลุ่มคุณผู้ชายนะคะก่อนอื่นเลยค่ะคุณหมอต้องขอถามเรื่องของสาเหตุดีกว่าหลายๆคนสงสัยมากเลยว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการผมบางนั้นเกิดจากอะไรค่ะครับผมบางในผู้ชายเนี่ยสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดคือผมบางเนื่องจากพันธุกรรมนะครับสาเหตุมี 2-3 อย่างร่วมกันคืออันที่1ฮอร์โมนเพศชายนะครับอันที่2พันธุกรรมแล้วก็สิ่งแวดล้อม3อย่างร่วมกันเนี่ยทำให้เกิดอาการผมบางในผู้ชายครับผมแบบพันธุกรรมซึ่งพบบ่อยมากค่ะอย่างนี้แล้วต้องบอกว่าอาการผมบางเนี่ยก่อให้เกิดผลเสียอย่างไรบ้างกับผู้ที่เป็นนะคะคุณหมอครับจริงๆแล้วเนี่ยมันจะสะท้อนถึงคุณภาพชีวิตและความมั่นใจในตนเองของผู้ป่วยมากกว่านะครับจริงๆผมบางนี้พันธุกรรมเนี่ยโดยปกติแล้วก็ไม่มีโรคร้ายแรงอะไรโดยส่วนมากนะครับแต่จะมีปัญหากับคนที่ต้องการเสียบุคลิกภาพและความมั่นใจในตนเองเป็นหลักค่ะก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ว่าเรื่องของการเข้าสังคมหรือว่าเรื่องของความหล่ออะไรแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ครับผมซึ่งปัจจุบันนี้ก็เป็นที่ทราบกันว่าบุคลิกไม่ว่าผู้ชายผู้หญิงก็มีส่วนสำคัญในการทำงานนะครับและคุณภาพชีวิตด้วยถ้าอย่างนั้นแล้วต้องบอกว่าหลายๆคนต้องเริ่มสงสัยในตัวเองแล้วว่าตอนนี้เนี่ยมีอาการที่ว่ามาหรือเปล่ากับอาการผมบางคุณหมอคะเรามีวิธีการสังเกตไหมคะว่าพฤติกรรมหรือว่าสัญญาณเตือนแบบใดบ้างนะตอนนี้ที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยนี่คืออาการผมบางแล้วอะค่ะครับผมอันที่หนึ่งคือผมบางประเภทนี้เนี่ยจะมันจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่จะหลุดร่วงทีเดียวเยอะๆมันจะค่อยเป็นค่อยไปนะครับลักษณะอาการของมันก็คือผมที่มันเคยแข็งแรงเป็นเส้นใหญ่นะครับมันจะค่อยๆกลายเป็นเส้นเล็กคล้ายกับลายขนนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะค่อยๆเป็นใช้เวลาเป็นเดือนเป็นปีในที่สุดก็เป็นมากขึ้นร่วมกับประวัติถ้าเผื่อว่ามีประวัติทางครอบครัวนะครับทางด้านโดยเฉพาะทางด้านฝ่ายพ่อเนี่ยเป็นนะครับก็ให้รีบมาหาหมอเพราะว่าการรักษาโดยระยะแรกเนี่ยจะรักษาได้ดีและได้ผลดีกว่าและรักษาได้ง่ายกว่าด้วยครับถ้าอย่างนั้นแล้วนอกจากเรื่องราวที่บอกว่าเป็นพันธุกรรมแล้วขอถามนิดนึงค่ะว่าเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันมีอะไรบ้างไหมคะที่ต้องบอกว่าพฤติกรรมที่ทำให้เสี่ยงกับการเกิดอาการผมบางแบบนี้ได้มีไหมคะคุณหมอครับผมสาเหตุหลักจริงๆก็คือพันธุกรรมและก็ฮอร์โมนเพศชายส่วนสิ่งแวดล้อมที่เป็นสาเหตุเสริมอาจจะไม่เกิดเร็วขึ้นหรือมากขึ้นหรือน้อยลงนะครับเช่นภาวะเครียดหรือการสูบบุหรี่การดื่มสุราอะไรต่างๆเหล่านี้แต่พวกนี้เป็นปัจจัยรองไม่ใช่ปัจจัยหลักปัจจัยหลักก็คือเรื่องฮอร์โมนกับพันธุกรรมครับค่ะอย่างนี้ก่อนที่จะไปพบแพทย์คุณหมอมีวิธีการในการแนะนำไหมคะว่าในการป้องกันตัวเองเบื้องต้นคือบางทีเราอาจจะไม่ได้เป็นโรคนี้แต่ว่าอาจจะเป็นอาการแบบว่าผมร่วงหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มีวิธีการดูแลรักษาตัวเองก่อนจะพบแพทย์ไหมคะคุณหมอครับผมถ้าอันที่หนึ่งคือถ้าผมร่วงหรือผมบางเนี่ยนะครับถ้าเผื่อเป็นไม่เยอะมากเนี่ยนะครับคือเฉียงเช่นสมมติว่าผมร่วงเนี่ยไม่เกินวันละ50-100เส้นต่อวันนะครับโดยเฉลี่ยในวันที่สระผมกับไม่สระผมภายในหนึ่งอาทิตย์นะครับแล้วก็เริ่มสังเกตอาการนะครับหรือเอ๊ะมันไม่ร่วงแต่มันบางเรื่อยๆแล้วมีหวัดครอบครัวอันนี้ก็น่าจะใช่นะครับอันนี้ก็ควรจะปรึกษาแพทย์หรือบางทีโดยเฉพาะผู้ชายยังเจอไม่บ่อยบางทีในผู้หญิงเนี่ยมันเจอได้โดยเฉพาะพวกอดอาหารอดข้าวอะไรทำให้เกิดสารอาหารบางอย่างเนี่ยลดน้อยลงนะครับก็เป็นอาการสังเกตคร่าวๆได้แล้วก็วิธีการดูแลสุขภาพเส้นผมก็เหมือนกับการดูแลสุขภาพทั่วไปก็คือกินอาหารให้ครบหมวดหมู่ออกกำลังกายก็อย่าเครียดซึ่งบางทีมันก็ทำได้ลำบากอันนี้ก็เป็นการดูแลเบื้องต้นเหมือนกับสุขภาพทั่วไปครับผมค่ะแล้วมีแบบว่าบางคนบอกว่ามีการทานวิตามินเสริมที่ช่วยในการดูแลเส้นผมอะไรแบบนี้สามารถช่วยได้ไหมคะคุณหมอคือจริงๆแล้วเนี่ยยังไม่มีการศึกษาอันนี้เป็นปัญหาที่เจอบ่อยนะครับไม่ว่าคนไข้จะถามหมอหรือในการประชุมแพทย์เกี่ยวกับเรื่องผิวหนังหรือเส้นผมก็จะมีการเลสปัญหานี้ทุกทีนะครับผมคงจะตอบแบบเป็นกลางๆก็คือยังไม่มีการศึกษาที่ชี้ชัดว่าการสาดอาหารประเภทใดประเภทหนึ่งทำให้เกิดผมร่วงแบบนี้นะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยส่วนมากแพทย์ก็จะแนะนำให้ผู้ป่วยเนี่ยกินอาหารที่ครบ
หมวดหมู่นะครับหรืออาจจะให้วิตามินเสริมบ้างเล็กน้อยนะครับเป็นลักษณะที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าเป็นอินชูรันคือเผื่อไว้เพราะว่าอายุ 30-40 แล้วในการดูดซึมสารอาหารนี่อาจจะน้อยลงนะครับแต่คงไม่ต้องถึงกับว่าไปกินวิตามินเม็ดหนึ่งเป็นร้อยเป็นพันเพื่อจะช่วยให้เรื่องผมขึ้นอันนี้คงจะไม่มีประโยชน์นะครับกินแค่วิตามินปกติอันสักเม็ดละ 2-3 บาท 4-5 บาทอันนี้คิดว่าก็ไม่เสียหายอะไรแล้วนอกจากบำรุงเส้นผมแล้วมันจะบำรุงอย่างอื่นด้วยแต่ถ้าไปกินวิตามินเพื่อให้ผมขึ้นโดยเป็นหลักร้อยเนี่ยคงไม่เกิดประโยชน์ครับถ้าอย่างนั้นแล้วจำพวกผลิตภัณฑ์ที่บอกว่าเป็นแฮร์โทนิกอะคะคุณหมอที่บอกว่าใช้แล้วจะทำให้เส้นผมดกดำขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะครับผมคืออันที่หนึ่งต้องบอกกันเลยว่าปัจจุบันนี้ไม่ว่าผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางหรือแม้กระทั่งแพทย์เองเกี่ยวเรื่องผมดกดำเนี่ยที่จากขาวเป็นดำคือผมงอกเป็นผมดำเนี่ยทำไม่ได้ยกเว้นยาย้อมผมโอเคไหมครับแต่ไม่มีผลิตภัณฑ์ไหนช่วยได้นะครับแต่มันจะมีเกี่ยวกับเรื่องที่ทำให้ผมขึ้นได้นะครับคือผมบางขึ้นได้ส่วนที่โฆษณากันนั้นน่ะอันนั้นคงจะไม่เป็นความจริงนะครับเพราะว่าถ้าเป็นความจริงที่ทำให้เกิดผมขึ้นได้นะครับอันนี้ต้องเป็นยาไม่ใช่เครื่องสำอางหรือแอร์ไทแอโทนิกต้องจดทะเบียนเป็นยาไม่ใช่เป็นเครื่องสำอางนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองคือมันไม่มีการวิจัยทางการแพทย์ที่ดีพอว่าผลิตภัณฑ์ของเขาได้ผลดีจริงนะครับส่วนมากผู้ที่จะโฆษณาว่าได้ผลอันนี้แล้วแบบโฆษณาใหญ่เลยก็คือเป็นทดลองในหนูบ้างทดลองในขวดทดลองบ้างหรือในทดลองของบริษัทยาซึ่งมันไม่ได้เป็นการทดลองที่ได้มาตรฐานแล้วผลิตในวารสารการแพทย์ที่เชื่อถือได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราคงไม่บอกว่าของเขาไม่ได้ผลแต่เราจะบอกว่าไม่มีหลักฐานว่าได้ผลดีกว่าค่ะก็ต้องบอกว่ายังไม่มีหลักฐานที่เป็นหลักแหล่งที่ยังเชื่อถือได้อย่างมั่นใจว่านี่จะช่วยในการเพิ่มอะไรนะคะหายจากการผมบางได้ใช่ไหมคะคุณหมอครับผมไอ้พวกผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางแต่ยาเนี่ยเขาพิสูจน์แล้วว่ามันได้ผลจริงซึ่งได้รับรองทั้งอย.ทั้งที่ไทยและอเมริกาอันนั้นน่าคือเป็นในส่วนของยาแต่เครื่องสำอางนี้ยังไม่มีก็คือยังไม่มีในส่วนของเครื่องสำอางแต่ว่าส่วนของยานี่มีมาแล้วมีแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นเราต้องบอกว่าวิธีการรักษาผมบางปัจจุบันนี้เรามีวิธีการในการรักษาอย่างไรบ้างคะคุณหมอครับผมรักษาปัจจุบันนี้ผมขอแบ่งเป็น2อย่างใหญ่ๆอันที่1คือการรักษาด้วยยาอันที่2คือการรักษาโดยการศัลยกรรมหรือการปลูกผมนะครับการรักษาด้วยยาเนี่ยยาที่ใช้ปัจจุบันเนี่ยที่ได้รับอนุมัติจากองค์การอาหารและยาทั้งของไทยและสหรัฐอเมริกามีอยู่2ตัวเท่านั้นในผู้ชายนะครับก็คืออันที่1ยาไมน็อกซิดิลแบบโลชั่นนะครับอันนี้ก็จะให้ผมขึ้นได้ประมาณ 20-30% นะครับอันที่2ก็คือยากินนะครับชื่อว่าฟินาสไลนะครับขนาดที่กินคือ1มิลลิกรัมต่อวันนะครับ2ตัวนี้เท่านั้นที่อนุญาตให้ใช้จากอย.ทั้งไทยอเมริกาแล้วแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยมีคนไข้ส่วนหนึ่งเนี่ยนิยมไปซื้อยากินเองนะครับก็คือไมน็อกซิดิลแบบกินนะครับอันนี้ฟังดีๆนิดนึงไมน็อกซิดิลแบบโลชั่นเนี่ยอนุญาตให้ใช้แต่ไมน็อกซิดิลแบบกินไม่อนุญาตให้ใช้ในการรักษาภาวะผมบางเพราะว่ายาตัวนี้ถ้าในรูปแบบกินเนี่ยถ้าใช้ไปนานๆเนี่ยมันจะมีผลข้างเคียงได้หลายอย่างนะครับเช่นตัวบวมขนขึ้นทั้งตัวใจสั่นแล้วก็มีภาวะหัวใจที่ผิดปกติได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่แนะนำให้ใช้แต่คนไข้จะชอบมากเพราะว่ากินแล้วเห็นผลเร็วนะครับแล้วก็น่าจะระยะยาวมีผลข้างเคียงมากไม่อนุญาตให้ใช้โดยอย.ทั้งไทยและอเมริกาเกี่ยวกับเรื่องผมร่วงครับก็ต้องบอกว่าเป็นตัวยาที่ชื่อเหมือนกันแต่ว่าการรักษาคนละแบบใช่ครับอันนึงเป็นแบบโลชั่นแบบทาอันนึงเป็นแบบกินแบบกินนี่ยังไม่อนุญาตแต่ว่าแบบทานี่ใช้ได้ใช่ไหมอนุญาตครับค่ะถ้างั้นอีกวิธีการนึงดีกว่าที่คุณหมอพูดถึงนะตอนนี้ซึ่งต้องบอกว่ามีหลายคนทำมาเยอะมากเลยค่ะถ้าสังเกตได้จากเซเลบตอนนี้เนี่ยมีการทำลักษณะของการผ่าตัดเยอะมากเลยคุณหมอครับผมอยากคุณหมอได้พูดถึงเรื่องราวของการผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผมกันนิดนึงค่ะครับผมการปลูกถ่ายเส้นผมนะครับก็คือศัลยกรรมส่วนนี้เนี่ยนะครับปัจจุบันเมืองไทยมีความนิยมกันมากนะครับก็คือเราจะทำอันที่หนึ่งในคนที่ในสองประเภทคืออันที่หนึ่งในกรณีที่เป็นมากแล้วการรักษาด้วยยาเนี่ยคงจะลำบากมากนะครับอันที่สองก็คือคนไข้ที่รักษาด้วยยาแล้วไม่ได้ผลแล้วก็ไปทำนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีทำอยู่หลายอย่างนะครับซึ่งมันก็จะมีทำอยู่สองอย่างใหญ่ๆคือคงไม่ลงรายละเอียดนะครับก็คือ FUT กับ FUE อันนี้ขึ้นแล้วแต่สภาพของคนไข้และความชำนาญของหมอนะครับแต่โดยทั่วไปเนี่ยถ้ามาหาหมอเร็วเนี่ยเราก็มักจะการใช้ยาก็ยังได้ผล
อยู่แล้วก็เป็นอันดับแรกที่เราจะแนะนำให้คนไข้ใช้ไม่ว่าจะใช้ไมนอกซิดิลแบบโลชั่นหรือฟินาสไลด์แบบกินนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการคร่าวๆแล้วมีอีกอันนึงที่ปัจจุบันกำลังฮิตมากซึ่งผมต้องตอบคนไข้คำถามคนไข้ทุกวันก็คือการใช้แสงหรือเลเซอร์ในการรักษาตามที่มีการโฆษณากันอยู่เยอะอันนี้ต้องบอกก่อนว่ายังไม่มีหลักฐานทางการแพทย์เพียงพอนะครับที่จะบอกว่าการใช้แสงหรือเลเซอร์กระตุ้นผมเนี่ยจะได้ผลโอเคไหมครับแล้วก็แต่เราก็ไม่ได้ against เพราะว่ามันจะไม่ได้ผลเลยทีเดียวเพราะมันก็มีรายงานบางส่วนเล็กๆน้อยๆที่แสดงว่าได้ผลแต่ยังไม่เป็นหลักฐานทางการแพทย์ที่ดีพอนะครับอย่างเขาจะมาโฆษณาว่าอันนี้เนี่ยอย.อเมริกาเนี่ยรับรองแล้วนะครับซึ่งอันนี้ผมก็ไปค้นรายละเอียดมาแล้วเราไปถามหมอที่อเมริกาดูก็คือเขาบอกว่าอย.ที่อเมริการับรองนี่รับรองในแง่ของความปลอดภัยนะครับหรือ safetyนะครับอย่างเช่นหวีแล้วปล่อยแสงได้อะไรทำนองนี้คงไม่บอกยี่ห้อนะครับ อันนั้นคือเขารับรองในแง่ว่าเซฟตี้คือความปลอดภัยแต่เขาไม่รับรองถึงว่าประสิทธิภาพหรือ efficacy ของการใช้แต่บริษัทมาโฆษณาว่าอย.อเมริการับรองคือรับ อย.อเมริกาเขาจะรับรองเป็นส่วนๆนะครับ ซึ่งถ้าคนไข้มีเงินแล้วอยากใช้ผมก็อนุญาตให้เขาใช้ได้นะครับแต่จะบอกว่าผลเนี่ยมันไม่มีใครรับรองได้แต่ถ้าคุณอยากใช้ก็ใช้ไปเพราะมันก็แทบจะไม่ค่อยมีผลเสียหายอะไรครับค่ะถ้าอย่างนั้นเราต้องบอกว่าฟังจากที่หมอเล่ามาเนี่ยแสดงว่าการศัลยกรรมเนี่ยต้องบอกว่าเป็นรูปแบบที่คนไข้ไม่สามารถจะบอกว่าเป็นมากแล้วก็ใช้วิธีการในการกินแล้วก็ทายาเนี่ยรักษาไม่ได้แล้วใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นทางเลือกอีกอันนึงหรือบางคนเนี่ยเขาขี้เกียจกินยาหรือทายาเขาขอเจ็บตัวครั้งเดียวได้ไหมใช่ไหมก็แล้วแต่เขาเพราะอันนี้เนี่ยมันเป็นออปชันต่างๆมันคือต้องยอมรับก่อนว่าภาวะนี้มันไม่ใช่โรคเพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของคนไข้ด้วยว่าความต้องการของคนไข้มีถึงระดับไหนนะครับอย่างที่ผมบอกยาเนี่ยที่ใช้เนี่ยถ้าเป็นโลชั่นก็ได้ผลประมาณสักโอเคเซสัก 30% ถ้าอย่างกินก็ได้ 70% บางคนอยากจะได้ 90% อย่างเงี้ยใช่ไหมครับอันนั้นก็คงจะต้องใช้การผ่าตัดแต่ส่วนมากปัจจุบันนี้ถึงแม้ว่าผ่าตัดหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องให้คนไข้กินยาด้วยนะครับกินก่อนแล้วก็ค่อยผ่าแล้วหลังจากนั้นก็กินต่อด้วยคือใช้ควบคู่กันมากกว่าจะใช้รูปแบบใดแบบหนึ่งโดยเฉพาะก็คือควบคู่กันไปด้วยถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยต้องบอกว่าคนที่รักษาแบบนี้ค่ะคุณหมอต้องรักษาสม่ำเสมอหรือเปล่ากับอาการนี้ตลอดไปเรื่อยๆนะครับก็คือหยุดยาไม่ได้นะครับคืออาจจะในคนไทยเนี่ยอาจจะลดลงการใช้ยาอาจจะลดลงได้แต่หยุดยาไม่ได้นะครับแต่ในฝรั่งเนี่ยส่วนมากเนี่ยเขาจะไม่เชื่อว่าจะลดยาได้แต่คนไทยประสบการณ์ของผมนี่อาจจะลดยาได้บ้างบางคนแต่ก็หยุดยาไม่ได้ก็ยังคงต้องมีการรับยาตลอดใช่ครับผมค่ะแล้วมีข้อจำกัดไหมคะว่าคนที่มีโรคประเภทใดบ้างที่อาจจะไม่ได้รับการรักษาอาการผมบางคือรักษาไม่ได้ค่ะคุณหมอมียาอยู่2ตัวนะครับก็คืออย่างที่บอกเป็นไมนอกซิดิลแบบโลชั่นกับฟินาสไลด์แบบกินไมนอกซิดิลเอาตัวแรกก่อนไมนอกซิดิลโลชั่นเนี่ยในคนปกติมักไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะการดูดซึมยาน้อยมากแต่ในคนไข้ที่มีประวัติโรคหัวใจหรือโรคความดันเนี่ยถ้าจะใช้เนี่ยต้องใช้ด้วยความระมัดระวังนะครับเพราะคนไข้อาจจะเกิดเนื่องจากยาตัวนี้มันสามารถทำให้ความดันต่ำได้นะครับในคนปกติมักไม่มีปัญหาอะไรแต่ในคนไข้ที่เป็นโรคหัวใจโรคความดันเนี่ยต้องค่อยๆให้แล้วก็ให้คนไข้เช็คบัตรเพรสเชอร์ความดันเองที่บ้านนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองยาในกลุ่มฟินาสไลด์ยากินเนี่ยยาตัวนี้ค่อนข้างจะปลอดภัยมากนะครับจริงๆแล้วเนี่ยแทบจะเรียกว่าเกือบไม่มีข้อห้ามอะไรเลยถ้าคนไข้ต้องการรักษานะครับยากลุ่มนี้ค่อนข้างจะปลอดภัยมากแต่ถ้าคนไข้มีโรคประจำตัวหลายอย่างในส่วนตัวผมก็ไม่ค่อยอยากจะให้ใช้ยากินนะครับเช่นคนไข้เป็นโรคตับที่รุนแรงโรคไตที่รุนแรงหรือกินยาหลายชนิดมากๆนะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยอยากจะแนะนำยากินก็บอกว่าให้ใช้แบบเป็นแบบโลชั่นดีกว่านะอะไรลองดูดีกว่านะครับทั้งส่วนมากก็คนไข้ก็มักจะโอเคด้วยนะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าภาวะนี้เนี่ยเมื่อเทียบกับโรคอื่นๆของคนไข้แล้วเนี่ยโรคอื่นๆของเขาที่มีความจำเป็นมากกว่านะครับก็จะแนะนำในทำนองนี้มากกว่าครับก็เหมือนอย่างที่บอกว่าอาการผมบางไม่ใช่อาการเจ็บป่วยใช่ไหมคะคุณหมอครับผมแต่ว่าเป็นเพียงแค่ทำให้เรารู้สึกว่าตัวเองเสียบุคลิกภาพเท่านั้นเองใช่ซึ่งจริงๆผมมักจะบอกคนไข้ว่าเรื่องพวกนี้มันก็เป็นลักษณะแค่เรื่องความสวยงามคือเราก็รักษาให้มันดีขึ้นระดับนึงนะแต่คง
จะให้เป็นแบบ 100% เนี่ยมันลำบากและความเสี่ยงมันสูงคุณจะเอาไปทำไมใช่ไหมคือเพียงแต่เราปรับปรุงให้ดีขึ้นเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องผมหรือหน้าตาคนเราเนี่ยมันก็ต้องแก่ตัวไปตามอายุเพียงแต่เรารักษาให้มันอย่าให้มันแย่นักนะครับไอ้ที่จะกลับเป็นเหมือนอย่างคนหนุ่มคนสาวเลยเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้หรือถ้าเป็นไปได้ก็คงจะเสี่ยงมากๆอะไรอย่างเงี้ยก็อย่าเลยดีกว่าจะแนะนำเขาว่าให้เดินสายกลางนิดนึงนะครับคืออย่าแหมต้อง 100% เป๊ะเพียงแต่ทำให้มันดูดีขึ้นนิดนึงค่ะต้องบอกว่าวันนี้ได้ข้อมูลเยอะมากเลยค่ะคุณหมอแล้วคุณผู้ฟังก็ต้องสงสัยมากเลยถ้าเกิดว่าอยากจะขอคำปรึกษาในเรื่องของอาการผมบางแบบนี้สามารถขอคำปรึกษาได้ทางใดบ้างคะคุณหมอคะอันที่หนึ่งก็คือผมแนะนำว่าให้ไปหาหมอผิวหนังนะครับซึ่งปัจจุบันนี้หมอผิวหนังเนี่ยก็มีอยู่ที่ในโรงพยาบาลรัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งนะครับอันนั้นก็จะได้รับความรู้ที่ถูกต้องแล้วก็แน่นอนนะครับผมซึ่งก็แล้วแต่คนไข้ว่าคนไข้จะสะดวกรับบริการที่ไหนอย่างไรค่ะก็สามารถเข้าไปขอคำปรึกษาได้ค่ะครับผมและอีกวิธีหนึ่งที่จะเช็คว่าหมอคนนี้เป็นหมอผิวหนังจริงหรือไม่จริงอะไรยังไงก็แล้วแต่ก็สามารถเข้าไปในเว็บไซต์ของสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยได้แล้วก็เช็คชื่อหมอคนนี้ได้นะครับว่าหมอคนนี้เป็นโรคเป็นหมอผิวหนังจริงหรือไม่จริงและมีที่ทำการอยู่ที่ไหนก็สามารถเช็คได้ทางเว็บไซต์ของสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยซึ่งสามารถค้น Google ได้ครับค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณหมอคะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนายแพทย์ชูชัยตั้งเลอสัมพันธ์มากๆค่ะมาให้ความรู้กันในเรื่องของผมบางค่ะขอบคุณค่ะคุณหมอคะครับยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณผู้ฟังคะต้องบอกว่าวันนี้นะคะเราได้ไขข้อข้องใจหลายเรื่องเลยทีเดียวกับเรื่องราวของมีโฆษณาหลายๆอย่างนะคะคุณผู้ฟังที่มีการแนะนำว่าสามารถรักษาอาการผมบางผมร่วงได้ซึ่งวันนี้คุณหมอก็บอกว่ายังไม่มีอะไรที่การันตีได้เฉพาะนะคะว่าจะสามารถรักษาได้เต็ม 100% แต่ว่าก็อาจจะมีผลดีขึ้นบ้างซึ่งก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของคุณในการที่จะเลือกการรักษานะคะแต่จริงๆแล้ววิธีการที่ดีที่สุดค่ะก็คือถ้าเกิดว่าคุณสงสัยว่าคุณมีอาการของผมบางหรือว่าผมร่วงแล้วเนี่ยก็ต้องถามตัวเองนะคะว่าคุณสามารถที่จะใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติหรือเปล่าหรือว่าคุณห่วงเรื่องของสุขภาพหรือเปล่ามีปัญหากับการงานของคุณหรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่ามันจำเป็นแล้วก็สามารถปรึกษาได้นะคะก็วิธีที่ดีที่สุดก็คือการเข้าไปที่สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยค่ะแล้วก็เซิร์ชได้นะคะว่าคุณหมอคนไหนบ้างที่สามารถให้คำปรึกษาของคุณได้สำหรับวันนี้นะคะในช่วงของสวยใสไร้ปัญหากับดิฉันอาทิตยาปักกธนังก็หมดเวลาลงแล้วนะคะติดตามรายการ IMUT Variety กันได้ค่ะทุกวันอังคารนะคะ 19:30 นถึง 20:00 นค่ะทางที่เดิมของเราค่ะ 89.5 วิทยุราชมงคลวันนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะเติมสมองให้เต็มเหมือนเติมน้ำลงในแก้วมาร่วมแชร์ความคิดและไอเดียดีๆกับรายการ RMUT Variety วิทยุเพื่อความคิดที่ลงตัวทาง FM 89.5 MHz